แต่เราอะวันศุกร์ตรงกับวันอีดฮัจญีอักบัรฮัจญีอักบัรบัรตรงไหนอะพอสองอีดเหรอหรือพอสองกุตบะหรือเพราะอะไรเวลาจะพูดจะชี้ประเด็นไหนเนี่ยมันต้องอ้างอิงตัวบทหลักฐานถามว่าฮัจญีอักบัรในศาสนามีไหมมีเมื่อไหร่มีเมื่อวันศุกร์ตรงกับวันอีดเหรอวันอีดตรงกับวันศุกร์เหรอไม่ใช่อ้าวแล้วยังไงอ่ะมีทุกปีฮัจญีอักบัรน่ะมีทุกปีอ้าวแล้วยังไงอ่ะล่ะเหมือนอย่างนี้ในซูเราะห์อัตเตาบะห์อายะห์ที่2ที่3ในช่วงต้นๆน่ะซูเราะห์เตาบะห์นี่ขึ้นต้นซูเราะห์เตาบะห์ซูเราะห์เตาบะห์หรือซูเราะห์บะรออะห์บางคนจะไปเรียกชื่อคําขึ้นต้นใช่ไหมเตาบะห์หรือบะรออะห์ซูเราะห์นี่แปลกกว่าซูเราะห์อื่นๆซูเราะห์อื่นๆน่ะจะมีบิสมิลลาห์ขั้นระหว่างซูเราะห์พอจบซูเราะห์นี้ก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขึ้นซูเราะห์ใหม่พอจบนี่ก็บิสมิลลาห์ขึ้นซูเราะห์ใหม่แต่ระหว่างซูเราะห์อัมฟานกับซูเราะห์บะรออะห์หรือเตาบะห์ไม่มีบิสมิลลาห์ขั้นนี่แหละมีอยู่ตอนเดียวเนี่ยในอัลกุรอานไม่มีบิสมิลลาห์ขั้นหรือแยกระหว่างซูเราะห์บางท่านก็บอกว่าเอ้าที่ไม่มีบิสมิลลาห์ขั้นเพราะอันเนื่องมาจากบะรออะห์หรือเตาบะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์อัลอัมฟานด้วยว่าไปอันนี้ฟังไว้เป็นข้อมูลเฉยๆอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นต้นโดยการประกาศปลดพันธสัญญาที่มีต่อบรรดามุชริกีนบะรออะตุนเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยประกาศปลดพันธสัญญาที่บรรดามุชริกีนมุสลิมได้ทำสัญญาร่วมกันและบรรดาพวกกุฟาร์มุชริกินละเมิดสัญญาบ่อยครั้งอัลลอฮ์ก็ประกาศต่อนบีและบรรดามุสลิมบรรดามุมินผู้ศรัทธาให้พ้นยกเลิกพันธสัญญาไปแล้วมันสัญญากับมึงแล้วมึงผิดสัญญาสัญญากับมึงแล้วมึงผิดสัญญายกเลิกพันธสัญญาและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้เวลาบรรดาพวกมุชริกินให้เวลาไปทบทวนไปพิจารณาอัลลอฮ์บอกไงอัลลอฮ์บอกฟาซีฮูฟิลอัรดิอัรบะอะตะยังไงอัรบะอะตะอัชฮุรอัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงท่องไปบนหน้าแผ่นดิน4เดือนแปลว่าให้โอกาสให้เวลาที่จะแก้ไขที่จะปรับปรุงให้เวลา4เดือนบอกกับใครเนี่ยบอกกับบรรดาพวกมุชริกีนนี่บางคนแปลว่าจงท่องเที่ยวไปเนี่ยอัลลอฮ์ให้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวก็สนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจนะไม่ให้ท่องไปกับให้ท่องเที่ยวมันความหมายเดียวกันไหมนะฮะแต่อัลลอฮ์ให้เนี่ยให้โอกาสพวกบรรดามุชริกีนจงท่องไปบนหน้าแผ่นดิน4เดือนแต่ประเด็นตรงนี้แหละที่พี่น้องของเราบางกลุ่มเอาไปเป็นหลักฐานออก4เดือนนี่มันยังไงกันนะนี่อัลลอฮ์สั่งใครเนี่ยสั่งพวกกุฟาร์มุชริกีนเนรเทศพวกกุฟาร์มุชริกีนเฮ้ยแล้วเอาอายะห์นี้มามีผลบังคับใช้กับบรรดามุสลิมเหรอเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าเนี่ยแล้วที่อัลลอฮ์ประกาศให้นบีประกาศยกเลิกพันธสัญญานี่อัลลอฮ์ว่าไงวะอาซานุนมินัลลอฮิวะรอซูลิฮิอิลันนาสยามะฮัจญิลอักบัรอัลลอฮ์บอกว่าและคำประกาศนี้จากอัลลอฮ์และรอซูลที่มีผลต่อมวลมนุษยชาติเนี่ยประกาศในวันไหนในวันฮัจญีอักบัรแล้วไม่มีเลยไม่มีหรือฮัจญีอักบัรในอิสลามมีไหมมีเอาแต่มียังไงอ่ะวันไหนวันฮัจญีอักบัรวันฮัจใหญ่อ่ะวันฮัจใหญ่วันไหนอ่ะฮะก็วันฮัจญีนั่นแหละมันไม่ใช่วันฮัจเล็กเอาฮัจเล็กเป็นยังไงเซฮะฮัจเล็ก
อุมรอฮัจญ์เล็กเอาทำไมอ่ะเพราะอุมรอกับฮัจญ์ทำเหมือนกันที่เดียวกันแต่ต่างกันตรงไปอุมรอนี่ไปทำอะไรบ้างของอิหร่ามที่เขตมีกอดใช่ไหมเสร็จแล้วก็ตะวาฟสะเอแล้วก็ โกนศีรษะแล้วก็เปลื้องนั่นอุมรอส่วนฮัจญ์ไปทำฮัจญ์เอาคนที่ยังไม่ได้ไปฮัจญ์ไปซ้อมอุมรอก่อนก็ได้นะไปฮัจญ์ก็มีเพิ่มจากที่ว่านี้ที่ไหนวูกูฟที่ทุ่งออรอฟาแล้วก็ที่มีนาขว้างเสาหินเพราะงั้นฮัจญ์เล็กก็คือ อุมรอฮัจญ์ใหญ่ก็คือฮัจญีนั่นแหละฮัจญีนั่นแหละเพราะงั้นคำประกาศเนี่ยที่ประกาศก็คือวันฮัจญีอักบัรก็คือในวันทำฮัจญ์นั่นแหละเพราะงั้นฮัจญีอักบัรมีทุกปีไม่ได้หมายความว่าถ้าวันศุกร์วันฮัจญีวันวูกุฟตรงกับวันศุกร์หรือวันอีดตรงกับวันศุกร์แล้วเป็นฮัจญีใหญ่ เนี่ยบรรดาแซกก็จะโปรโมทบ้านเราก็จะเอาเรื่องอย่างเงี้ยเป็นจุดขายเฮ้ยอุมรอในเดือนรอยับได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้คนไปละทีมครั้งรอบหนึ่งพอกลับมาเฮ้ยอุมรอในรอมฎอนมันภาคผลอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้ไปอีกแล้วพอเลยไปอีกหน่อยเฮ้ยฮัจญีอักบัรฮัจญีอักบัรได้ไปแล้วมันนี่ถ้าค้าขายต้นไม้เนี่ยก็ว่าไป ถ้าค้าขายปลาน่ะก็ว่าไปพี่น้องดูตลาดต้นไม้ไหมตลาดต้นไม้เนี่ยพอตรงนี้มันซาเดี๋ยวเขาก็จะเปลี่ยนละเมื่อก่อนโป้ยเซียนใช่ไหมโป้ยเซียนโป้ยเซียนโปรโมทโป้ยเซียนโป้ยเซียนโป้ยเซียนโอ้โหเป็นแสนต้นหนึ่งเป็นแสนพอโปรโมทขึ้นมาฮิตกันโอ้เป็นแสนพอโป้ยเซียนหมดดีมาอะไรอ่ะไอ้ไม่ใช่กอริลล่าวันนี้ไอ้ดอกกระดาษ เป็นโตแล้วเป็นพันเป็นหมื่นเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าพอเฟื่องฟ้าซาดีเอามาอะไรเอาลีลาวดีต้นที่มันปลูกในกูโบมาก่อนน่ะพอลีลาวดีซาเดี๋ยวมีมาเพราะนั้นตลาดต้นไม้เขาต้องการที่จะโปรโมทสร้างเพื่อกระตุ้นตลาด ปลาสีเป็นงานใครเล่นปลาสีเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อไอ้โกนเกมของพ่อค้าหมดนะเล่นปลาสีวันดีคืนดีไอ้ปลาตัวยาวๆเวลาตัวละกี่ตังอ่ะจับตุ๊กแกให้มันกินแมลงสาไปมันกินอะไรมันกินโอ้ยบ้านคนมีฐานะนี่โผล่เข้าไปนี่จะต้องมีตู้ปลานี่แหละประกาศความราคามันสูงพอหมดไอ้ปลาตัวนี้มาปะ กุ้งสีปลาหมอสีปลาอะไรนั่นแล้วเดี๋ยวก็อะไรปลาสอดที่อยู่พักหนึ่งปลาสอดปลาสอดดำปลาสอดแดงอะไรนะแล้วก็บ้าตามเขาอ่ะเราก็ตกเป็นเหยื่อของพ่อค้าเอ้าแล้วยังไงอ่ะแล้วพ่อค้านักธุรกิจฮัจญ์เวลาเขาจะหาคนฮัจญ์ เขาก็จะใช้กลเกมกลอุบายอย่างนี้แหละหลอกล่อนะผลบุญ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 แต่ว่าไม่คำนึงถึงศาสนานี่แหละสภาพสังคมของเรามันเป็นอย่างนี้เพราะงั้นพี่น้องก็ต้องเรียนรู้ต้องฉลาดอย่าตกเป็นเหยื่ออะไรง่ายๆอย่างกรณีที่อาจารย์ฟริดบอกว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวพอถึงช่วงเทศกาล พาไปฮัจญ์เขาก็จะรณรงค์เรื่องไปปีนี้ตรงกับฮัจญ์อักบัรนะว่าอาจารย์ฟริดชี้แจงไปแล้วฮัจญ์อักบัรในข้อเท็จจริงมันคืออะไรนะครับและฮัจญ์เล็กคือฮัจญ์คืออุมรอที่อาจารย์ฟริดอธิบายไปแต่ว่าเวลาไปคุยกับพวกเขาเขาบอกมีหลักฐานนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ้างนะครับว่ามันมีสรรพคุณมันมีผลบุญมากมายมหาศาลถึงขั้นนั้นขั้นนี้อะไรกันแล้วแต่อย่างความเชื่อที่เขามักจะมาพูดนะครับหรือเป็นที่ กล่าวขานในหมู่พวกเรากันเองคนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับเวลาเราไปชวนไปทำฮัจญ์เนี่ยปีนี้เขาว่าฮัจญ์อักบัรตามไปติดๆนะวันวูกูฟมันจะตรงกับวันศุกร์วันออรอฟาตรงกับวันศุกร์ปีนี้เขาเรียกฮัจญ์อักบัรนะครับ ก,
็บอกว่ามันจะได้ผลบุญมากมายมหาศาลซึ่งฮะดิษที่มีในลักษณะนี้ที่พูดถึงคุณค่าความประเสริฐของฮาจีอักบัรก็พอมีแต่อุลามะเขาไปสำรวจไม่ใช่อุลามะธรรมดานะอุลามะที่เขามีความเชี่ยวชาญสันทัดเฉพาะด้านเฉพาะเรื่องฮะดีสเลยนะครับเขาไปตรวจสอบไปคัดกรองดูแล้วปรากฏว่าฮะดีสที่รายงานหรือหลักฐานที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องของฮะจีอักบัรเนี่ยนะครับขั้นต่ำๆเลยก็คือเป็นฮะดีสประเภทดออีฟยิดดันที่นอกเหนือไปจากนั้นก็คือเมาดัวไม่มีที่มาที่ไปตรวจสอบทางวิชาการไม่ได้กรุขึ้นมาเก๋นะครับเก๋ล้วนๆเลยอย่างฮะดีสบทหนึ่งที่บ้านเรามักจะเอามาพูดถึงนะครับผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าคนที่ไปทำฮัจญ์และตรงกับฮะจีอักบัรวันอุกูฟตรงกับวันศุกร์ได้ผลบุญเท่ากับ7ฮัจญ์ซับอหัจญาตินแต่ฮะดีสบทเนี้ยไอ้ข้อมูลที่บอกว่าได้ผลบุญเท่ากับ7ฮัจญ์เนี่ยอันนี้ไม่มีฮะดีสเลยไอ้ฮะดีสที่มีอ้างเอาไว้แต่เป็นฮะดีสดออีฟเนี่ยซับอีนะฮัจญะตันได้ผลบุญ70ฮัจญ์ใครจะไม่เอาอ่ะใช่มั้ยครับพอเอาผลบุญเอาตัวเลขเอาจำนวนผลบุญอันมากมายมาล่อเนี่ยตกหลุมไหมครับตกหลุมเลยงั้นยิ่งคนที่ตาโตเรื่องผลบุญแต่ว่าไม่มีต้นทุนทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องข้อมูลพวกนี้มันก็จะกลายเป็นเหยื่อของคนที่เขาหวังผลประโยชน์ที่จะสูบเงินจากเราที่จะเขาเรียกว่าเอารัดเอาเปรียบเราในเรื่องของเงินทองทองแบบนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องไม่เข้าใครออกใครอยู่แล้วใช่ไหมสระบันโตเนี่ยตัวดีเลยนะยิมานนะใส่เสื้อกุรงแขนเบลอเลยสระบันสมารินดาอย่างดีแต่เวลาเรื่องเงินเรื่องทองเข้าใครออกใครไหมไม่เข้าใครออกใครเอาศาสนามาอ้างนะครับมาอ้างว่าใดนั้นได้นี่แต่ที่ไหนได้ข้อมูลพวกนี้เป็นข้อมูลที่เป็นเท็จไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นจริงซึ่งไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่อาจารย์ฟาริดว่าแต่บรรดานักวิชาการที่เขาตรวจสอบแล้วและเขาใช้มาตรฐานทางวิชาการจริงๆนะครับที่หะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถูกอ้างว่าเป็นหะดีษของท่านรอซูลใครในรอซูลบอกอัฟฎอลุลอัยยามิยามุอะรอฟะวันที่วิเศษที่สุดที่ประเสริฐที่สุดคือวันอารอฟะอันนี้ชัดเจนอันนี้มีตัวบทที่ซอฮีฮ์ยืนยันเอาไว้นะครับในบางแรงไฟรุอัยยามิลาวันที่ดีที่สุดของอัลลอฮ์วันอารอฟะคืนที่ดีที่สุดคืนไลลาตุลกอดอันนี้ไม่มีใครเถียงแต่พอมาในวรรคต่อมาเนี่ยฟะอิซาวะฟะกออัลจุมอะฮ์ถ้าวันอารอฟะเนี่ยไปตรงกับอัลจุมอะฮ์ไปตรงกับวันศุกร์ได้ผลบุญเท่ากับเท่าไหร่70ฮัจญ์ในบางรายงานเซนเตนีวะซะบีนะฮัจญะตัน72ฮัจญ์72ฮัจญ์นี่เท่ากับอายุของเราอายุ70แล้วไปทุกปีไม่เคยขาดเลยซึ่งมันเป็นไม่ได้เพราะมาเห็นโอ้โหผลบุญมันตัวเลขขนาดนี้ใครก็หลงเชื่อใช่ไหมครับใครก็หลงเชื่อเสียเงินแสนกว่าบาทแต่ได้ผลบุญเท่ากับทำฮัจญ์ทั้งชีวิตเลยมันก็คนก็เชื่อกันง่ายพอไปตรวจสอบไปพิจารณาดูแล้วปรากฏว่าหะดีษบทนี้ไม่มีที่มาที่ไปที่สามารถยืนยันได้อย่างวิชาการเป็นหะดีษดออีฟยิดดันและหะดีษบทอื่นๆที่พูดในทำนองนี้เป็นหะดีษดออีฟ